ฉันต้องเปลืองพลังงานมากเลยเพื่อเอาโปรตีนมาสร้างเป็นพลังงาน อย่างนี้เราก็ผอมมาสิเพราะเราต้องใช้พลังงานออกไปเยอะแต่ถ้ามองในมุมของคนรักสุขภาพงั้นอวัยวะคุณก็เหนื่อยอะสิที่คุณจะต้องเอาสิ่งนี้มาต่อชีวิตคุณแล้วคุณคิดว่าชีวิตอวัยวะคุณมันจะยาวไหมล่ะแต่ว่าถ้าในระยะยาวไขมันที่เรากินเราไม่ได้เลือกประเภทให้ดี มันจะเป็นตัวที่ทำให้เซลล์เราแข็งไปเรื่อยๆและใช้แป้งได้แย่ลงไปเรื่อยๆนั่นคือสิ่งที่เรากำลังไปทำใส่เซลล์เราดังนั้นเนี่ยหนึ่งเลยเปลี่ยนเป็นการกินแป้งธรรมชาติตัดออกเลยพวกแป้งอุตสาหกรรมเพราะยิ่งกินก็ยิ่งเสื่อมยิ่งกินก็ยิ่งแย่ของทอดนี่ต้องตัดเลยค่ะเพราะว่าของทอดนี่คือแค่ทอดนะคะพี่ชัยก็เกิดสารก่อมะเร็งที่ชื่ออัลดีไฮด์แล้วคือถ้าทอดเนี่ยต้องใช้น้ำมันมะพร้าวอันนั้นก็คือแบบต่อต้านได้ดีที่สุดในโลกน้ำมันมะพร้าวมันปิดแม่ไฮโดรเจนมาทำปฏิกิริยาค่ะแล้วถ้าทุกคนยิ่งทอดซ้ำไปซ้ำมาก็โพลีไซคลิกอโรมาติกไฮโดรคาร์บอนมาเต็มเลยมาเพิ่มเรื่อยทุกวินาทีเลยเซฟวิ่งขึ้นปุ๊บยกกำลังขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราลักษณะการกินไขมันเราเป็นแบบเนี้ยเราเสี่ยงหลายเรื่องมันเพิ่มความเสี่ยงให้กับร่างกายมากเกินไปการที่เรากินคาร์โบไฮเดรตแล้วที่พี่ชัยพูดไปว่าคาร์โบไฮเดรตเนี่ยร่างกายมันใช้เป็นอันดับหนึ่งมันรีบดูดเลยเนี่ยมันสามารถเห็นได้จริงถ้าใครที่อดอาหารมานานๆแล้วไปตรวจปัสสาวะตรวจเลือดก็จะเจอเลยว่ามีพลังงานไขมันในเลือดมีค่าคีโตในเลือดโอ้ไอปัสสาวะที่ตรวจเนี่ยช่องนั้นจะเป็นสีชมพูเลยใช่ไหมคะจิ้มเลือดมาหูยตัวเลขนังๆในม่วงเลยตัวเลขที่ว่ามีพลังงานไขมันในเลือดก็จะสูงเลยแต่พอได้อัดคาร์โบไฮเดรตหรือว่าซดน้ำตาลเข้าไปแป๊บเดียวมันร่วงเลยค่ะแสดงว่าร่างกายต้องเอาเลยนะเนี่ยทั้งที่เราอาจจะอดอาหารมาติดกัน5วันแบบเฮ้ยร่างกายเผาไขมันตลอดทั้ง5วันเลยเจอน้ำตาลเข้าไปแก้วเดียวมันก็ดรอปแล้วแต่มันอาจจะไม่หมดมันอาจจะยังเผาอยู่แต่มันก็จะดรอปลงไปเพราะร่างกายจะเลือกใช้น้ำตาลพอมองแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะมองได้2มุมว่าเฮ้ย1น้ำตาลนี่น้ำตาลกับแป้งนี่แย่เนาะทำให้เราหยุดเผาไขมันกับถ้ามองอีกกรณีนึง2เฮ้ยร่างกายต้องการน้ำตาลมากเลยนะเนี่ย มันถึงถีบทุกอย่างทิ้งออกไปหมดเลยแล้วฉันจะเอาน้ำตาลเป็นพลังงานจะมองก็มองได้2มุมแต่ในมุมของหนูจะมองไปในลักษณะที่ว่าอาหารอย่างผลไม้มีพลังชีวิตหนูจะมองมุมอื่นหนูจะมองเรื่องอื่นเพิ่มเติมเข้ามาแล้วนอกจากความผอมถ้าหนูจะมองแค่ความผอมเนี่ยหนูจะไม่กลับมากินแป้งค่ะพี่ชัยเพราะว่าที่พี่ชัยอธิบายไปตอนแรกคือกลไกการใช้ไขมันซับซ้อนนะเหมือนต้องขึ้นลิฟต์ขึ้นบันไดก็จะแปลงมาเป็นพลังงานได้กลไกการใช้โปรตีนก็ซับซ้อนต้องอุ๊บเปลี่ยนแปลงหลายอย่างถ้ามองในมุมของคนที่ชอบเรื่องความซับซ้อนหรือว่าชอบให้ร่างกายทำงานหนักๆเนี่ยการที่ร่างกายต้องทำงานหนักขนาดนั้นก็เปลืองพลังงานนะคะแน่นอนคือหมายความว่าฉันต้องเปลืองพลังงานมากเลยเพื่อเอาไขมันมาสร้างเป็นพลังงานฉันต้องเปลืองพลังงานมากเลยเพื่อเอาโปรตีนมาสร้างเป็นพลังงาน อย่างนี้เราก็ผอมมาสิเพราะเราต้องใช้พลังงานออกไปเยอะเพื่อเอาสิ่งนั้นมาเป็นของเราแต่ถ้ามองในมุมของคนรักสุขภาพงั้นอวัยวะคุณก็เหนื่อยอะสิที่คุณจะต้องเอาสิ่งนี้มาต่อชีวิตคุณแล้วคุณคิดว่าชีวิตอวัยวะคุณมันจะยาวไหมล่ะยดาเลยมองว่าชีวิตอวัยวะคุณอะจะหนักขึ้นจะโหลดงานมากขึ้นจะเหนื่อยขึ้นถ้าเราจะมองการไดเอทอย่างนึงเป็นลองเทอมอะค่ะเราต้องมองถึงความเซฟในอวัยวะเราด้วยไม่ใช่ผอมแค่นี้จบเฮ้ยร่างกายเหนื่อยดีจะได้เผาผลาญออกไปเยอะๆแต่เราเคยคิดถึงเขาไหมเขาพูดไม่ได้อะพี่อาชัยถ้าเขาส่งเสียงมาได้นี่เขาคงด่าเรายับเยินไปแล้วกินอะไรลงมาคือเราเนี่ยต้องเหมือนกับรู้ในสิ่งตรงนี้ด้วยอย่าไปใช้งานเขาหนักไม่งั้นเขาจะเหนื่อยแล้วกลายเป็นว่าสังเกตดูว่าคนที่อายุยืนที่สุดในโลก5ประเทศทุกคนกินแป้งเยอะทั้งนั้นครับแสดงว่าที่เขาอายุยืนเนี่ยเขากินอาหารที่ทำให้อวัยวะทำงานน้อยไม่ได้กินอาหารที่ทำให้อวัยวะทำงานหนักเขาจึงสามารถอยู่ได้ยืนกว่าและอาหารเขาก็มีพลังชีวิตมีเอนไซม์เด็ดสดกันกินแถวๆนั้นเนี่ยคือลองจิวิตี้หรือการที่เราจะมีอายุยืนและสุขภาพดีหนูเลยมองว่าหนูอยากจะเปลี่ยนหรือว่ากลับมาเปลี่ยนหรือว่ากินคาร์โบไฮเดรตเขาเรียกว่าเปิดใจเพราะว่ามององค์ประกอบหลายๆอย่างแล้วฉันว่าฉันต้องเปิดใจอันนี้คือเป็นความคิดของหนูคนเดียวนะคะให้ทุกคนไป